โปรเซสเซอร์วางอยู่ท้ายรถอ๋อก็คือโชว์ไว้ด้านท้ายเลยแล้วตัว C ค่ะ C800 C800จะอยู่ติดกับตัวฟอนต์เลยตัว D800 ครับก็คือสามารถปรับจากข้างหน้าได้เลยครับแล้วถัดมาค่ะเป็นลำโพงครับลำโพงก็อยู่ด้านหน้าจะมีทั้งหมด7ตัวมาตัดความถี่เป็น4ส่วนถูกไหมครับสี่ส่วนน่ะแหลมกลางมิดเบสจะอยู่ที่แผงประตูแล้วก็เสา A จ้ะส่วนซับวูเฟอร์บางคันก็จะอยู่ที่ท้ายรถแต่คันนี้สร้างพิเศษคือจับตัวซับวูเฟอร์เนี่ยมาสร้างอยู่ที่คันเกียร์คันเกียร์เดี๋ยวซับอยู่หนึ่งสร้างจินตนาการก็คือเราขับรถอยู่อย่างนี้ตรงนี้จะเป็นคันเกียร์ที่เป็นตู้ดูท่าดูท่าดูท่าก็มันเป็นตู้ขนาดใหญ่ตรงนั้นน่ะเหรอคะหนูไม่เห็นมีที่ระบายเสียงเบสไม่เห็นมีรูไม่เห็นมีร่องไม่เห็นมีช่องอะไรให้เบสออกมาเลยค่ะพี่คือเนื่องจากว่าย่านคอมถี่ด้านซับเบสเนี่ยนะครับมันใช้เป็นเรื่องของความรู้สึกกับความถี่ย่านต่ำเพราะนั้นความถี่ย่านต่ำของซับเบสเนี่ยจะไม่มีทิศทางไม่มีทิศทางมันเป็นความรู้สึกว่ามันรู้สึกตุ่มเนี่ยฮะมันเป็นความรู้สึกอ่ะเป็นความรู้สึกที่แรงสั่นแรงสั่นกับแรงสะเทือนแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นผีใช่มันเป็นผีคือมาสัมผัสได้เราสัมผัสได้ทำนองนั้นแต่เรามองไม่เห็นตัวเรารู้ว่าเขาอยู่ตรงนี้ใช่แต่เราสามารถทำให้สิ่งที่เรามองไม่เห็นเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่มีให้มองเห็นได้ที่หน้ากระจกรอพี่อย่างนี้เรียกตู้อะไรอันนี้นี่เรายังไม่ไปไหนเรายังอยู่ที่ตู้กลับมาตู้ซับแป๊บนึงนะหนูมาเทปจบไหมเนี่ยวันนี้ตู้ซับนี่พี่ทำยังไงอะคะคือมันเรียกตู้อะไรมันออกแบบอะไรยังไงอะคะพี่ครับไม่ดื้อระนาวเลยคันเกียร์ลือเยอะมากลือเยอะมากครับลือเยอะมากลือจนเรียกว่าไม่เหมือนรถเดิมเลยในเรื่องของคันเกียร์นะครับเพียงแต่ว่าคนที่ขึ้นไปเนี่ยแต่มันดูไม่ใหญ่นะมักจะไม่รู้ว่ามีใช่เพราะว่าไม่ได้ดูใหญ่คือดูตู้ไม่ได้ใหญ่เยอะแยะมากมายนั่นคือการดีไซน์อ๋อมันอยู่ที่ฝีมือติดตั้งด้วยใช่ครับแล้วหนูไม่รู้เลยว่านั่นคือตู้ซับครับงั้นเดี๋ยวเรากลับมาที่สัญญาณเสียงสูงกันก่อนว่าเขาเลือกใช้ลำโพงอะไรเราไปวนกับตู้ซับลำโพงไงว่าไปอยู่กับตู้ซับจริงเราวนขึ้นมาที่สัญญาณเสียงสูงก่อนค่ะเลือกลำโพงอะไรไล่ตั้งแต่ทวิตเตอร์กันก่อนเลยนะเสียงสูงลำโพงทุกตัวในรถคันนี้นะครับใช้ลำโพงฮาร์โมเทคไม่มีการผสมยี่ห้อเลยตัวนี้เป็นรุ่น H7.3 เสียงค่อนข้างชัดไปคือแนวเสียงของ Hammertech ทุกรุ่นนะครับไปแนวทางชัดเสมือนจริงนะครับเพราะงั้นสิ่งที่เราต้องการสร้างระบบออกมาเพื่อที่ต้องการให้เสียงเนี่ยเสมือนจริงมากที่สุดเดี๋ยว H7.3 ทั้งชุดมีอะไรบ้างมี Twitter เป็น Twitter จาน2ดอกนะครับเป็น Mid Range 2ดอกแล้วก็มีMid Bass 2ดอกแล้วก็เป็นซับ10นิ้ว1ดอกเลยก็คือยกทั้งซีรีส์ขึ้นมาเลยใช่ครับเสียงแหลมของรุ่นเนี้ยมันแตกต่างมันโดดเด่นสะกดหูพี่ขนาดไหนคะสำหรับคนที่เล่นเครื่องเสียงนะครับมันมีอยู่คำหนึ่งที่บอกว่าเสียงมันติดหูคำว่าติดหูเนี่ยนั่นหมายความว่าเสียงนั้นมีสามารถสร้างความพึงพอใจของคนฟังได้ฟังแล้วประทับใจอ่ะถ้าเจ้าของรถฟังแล้วยังชอบราตรึงใจแล้วกรรมการตัดสินรถเขาก็ต้องชอบเหมือนเราด้วยถูกไหมอ๋อแต่คนชอบก็แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะพี่ใช่ครับแต่ละคนนั่นแหละสิแต่ว่าในเรื่องของการแข่งขันมันมีเสียงของมาตรฐานเสียงมาตรฐานคืออะไรเสียงมาตรฐานคือเสียงที่เป็นเสียงดนตรีจริงๆกีตาร์ก็ต้องเป็นกีตาร์จริงนะฮะเบสก็เป็นเบสจริงดับเบิลเบสมันเป็นไม่ได้ที่จะให้กีตาร์ตัวใหญ่กับดับเบิลเบสไม่มีทางที่จริงจะตัวใหญ่กว่ากีตาร์นั่นคือเรื่องของไซซิ่งเรื่องของสำเนียงที่บอกว่าลำโพงเนี่ยสามารถถ่ายทอดความเป็นธรรมชาติของเสียงได้
อย่างที่เขาคุยกันหนูเชื่อว่าคุณผู้ชมจะต้องได้ยินคำว่าเสียงเป็นธรรมชาติเสียงเป็นธรรมชาติเสียงเป็นธรรมชาติเยอะมากอันนี้พี่ออสกำลังอธิบายว่าคำว่าธรรมชาติจุดของคำว่าธรรมชาติอยู่ตรงไหนเราอิงจากเสียงจริงที่เราฟังจากของจริงและเมื่อเสียงนั้นมาผ่านอุปกรณ์ต่างๆผ่านฟอนต์ก็ดีผ่านลำโพงก็ดีเราจะต้องได้ยินเสียงที่ออกจากลำโพงนั้นเหมือนกับที่เราเคยไปฟังสดๆถูกต้องไหมครับใกล้ให้ใกล้เคียงที่สุดแล้วตัวสัญญาณเสียงสูงก่อนเนี่ยใช้อะไรขับนะแอมตัวไหนรุ่นอะไรยังไงในรถคันนี้นะครับแอมทุกตัวที่ใช้เนี่ยเป็นแอมซีรีส์ T ของ Harmotech ซีรีส์ T Thailand เป็นแอมหลอดค่ะนะครับเป็นแอมหลอดเดี๋ยวๆใช่รุ่นเดียวกับที่เขาไปคว้าแชมป์อะไรมาปะใช่ครับคือรถคันนี้เป็นรถที่ทำมาเพื่อที่แข่งขันโดยเฉพาะครับแล้วก็ได้รับรางวัลชนะเลิศแล้วตั้งแต่ปี2014นะครับคือทั้งแชมป์ของในแต่ละสนามแล้วก็เป็นแชมป์ประเทศไทยแล้วก็ไปแชมป์เอ็มมาเอเชียของปี2014แล้วจบจนปัจจุบันเนี่ยปีที่2015ที่ผ่านมาก็ยังเป็นแชมป์อยู่ทุกสนามแล้วก็เป็นแชมป์ของเอ็มมาเอเชียปี2015ด้วยอันนี้ได้แชมป์เจแปนด้วยใช่ไหมคะคันนี้อันนี้แชมป์เจแปนในปี2013ฮะเขามีกี่แชมป์เขามีซึ่งก็ใช้แอมตัวนี้ตลอดไม่เคยเปลี่ยนเรียบเรียงไม่ถูกเลยอะไรคือข้อดีของแอมตัวนี้ใช้กี่ตัวในการขับสัญญาณเสียงสูงก่อนอันแรกนะครับถูกใช้คำว่าถูกกับฮาร์โมเทคเนี่ยนะคะถูกอ้าวฮาร์โมเทคไม่ก็ไม่ถูกอ่ะก็แต่ว่าถ้าเกิดเปรียบเทียบกับสินค้าไม่ถูกอ่ะฮะคุณเอาอะไรมาบอกว่าสินค้าไม่ถูกคุณอะไรมาวัดคำว่าไม่แพงเนี่ยหมายความว่าคุณภาพกับราคาที่มันสมดุลกันนะครับแล้วตัวนี้นอกจากคุณภาพอะไรที่พี่ชอบในรุ่นทีตัวนี้ทำไมต้องแอมหลอดสเปคเขาเลยดีกว่าใครๆต้องหลอดผมว่าแอมหลอดเป็นกลิ่นอายของเสียงบางส่วนเท่านั้นเองแต่สาเหตุที่คันนี้เลือกแอมซีรีส์ทีเพราะว่าอันแรกคือราคามันถูกของผมนะถูกที่คุ้มค่าอันที่สองคือมันเป็นแอมที่ติดตั้งสะดวกนะครับสามารถวางแอมได้4ตัวสบายๆค่ะซึ่งขนาดหนูว่าเขากำลังดีนะคะซึ่งแอมอันนี้ปกติในรถคันอื่นเนี่ยสามารถวางใต้เบาะได้เลยคือซ่อนได้เลยแต่นี้เราต้องการโชว์ใช่ครับโชว์แล้วสวยมากด้วยงานซาวข้างหลังสวยขอบคุณครับเพราะฉะนั้นถ้าพี่บอกว่าเป็นคอร์สแอมก็คือแอมแต่ละตัวก็ถูกการแยกขับตัวต่อตัวเลยก็คือแอม1ตัวขับเสียงแหลมขับมิดเลนแล้วก็ขับตัวมิดเบสแล้วขับซับเบสเลยแล้วก็แยกหนูเห็นเขาสลงสลักแยกสวยงามซาวงดงามมาถึงซับมูฟเฟอร์กันบ้างค่ะแล้วซับมูฟเฟอร์ที่บอกว่าใช้ตัว H7.3 เนี่ย10นิ้วหนูอยากรู้ว่าความเป็นซับของเขาอ่ะมันดีขนาดไหนคือเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าเราใช้ลำโพงทั้งหมดอ่ะเป็นรุ่น H7.3 นะครับนั่นมีการดีไซน์ของเสียงให้เสียงแต่ละเสียงมันสามารถต่อเนื่องกันได้นะครับอันดับแรกถ้าคุณได้ฟังคุณจะรู้เลยว่าเสียงเบสจะต่อเนื่องกับทุกๆเสียงในทุกๆย่านเมื่อย่านบนย่านกลางย่านล่างต่อกันแล้วเนี่ยการที่จะเอาเสียงย่านต่ำเข้าไปต่อเนี่ยมันง่ายแล้วอารมณ์เพลงอะคะถ้าแบบหูไม่เทพพอที่จะฟังความต่อเนื่องของการต่อเชื่อมต่อในสมูทเลยเสียงเบสเขาจะเป็นยังไงคะถูกกระตุกลูกเบสเขาลักษณะเขาจะแน่นจะอะไรยังไงอันแรกคือต้องฟังแล้วสบายไม่อึดอัดไม่อึดอัดฟังแล้วฟังได้นานนะครับไม่ใช่ฟังแล้วเพราะนะแต่แป๊บเดียวเราก็ล้าหูสไตล์ความ high quality ยายายาผม high quality ฟังมันรู้เรื่องไหมผมได้ลืมเลยฟังแบบผู้ดีเข้าใจไหมฟังแล้วลื่นหูไม่ล้าคือสรุปได้ว่าฟังแล้วเหมือนดนตรีจริงนะครับไม่มีชิ้นส่วนไหนใหญ่กว่าอีกส่วนหนึ่งไม่พูดถึงซับใช่ไหมคือไม่มีย่านความถี่ไหนล้ำย่านความถี่ใดความถี่หนึ่งออกมาโอเคเก็ตละเรื่องก็พูดง่ายๆว่าเขาถูกออกแบบมาเพื่อให้ทำงานสอดคล้องและกลมกลืนกันแนวเสียงก็จะเป็นแนวเดียวกันซึ่งเราเรียกว่าโทโนบาลานซ์โทโนบาลานซ์โทโนบาลานซ์เวลาแข่งเขาก็จะต้องมีกฎกติกาของเขาเนาะใช่ไหมว่าตรงนี้จะต้องเท่านี้ตรงนี้จะต้องเท่านี้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็จะมีการวัดคุณภาพของเสียงว่าเสียงที่ได้ยินแต่ละย่านความถี่เนี่ยคุณภาพดีแค่ไหนเสร็จแล้วทุกย่านความถี่มีการต่อเนื่องกันหรือไม่นะครับ